สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราก็จะได้รู้วิธีดูแลแล้วก็พาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะคะนอกจากนั้นเราเป็นโรคอะไรเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในระยะไหนนะคะแล้วก็จะดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอได้อย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะมาอัปเดตในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆนะคะเครื่องไม้เครื่องมือให้ยาต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์แล้วก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะรู้เท่าทันทุกโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงประเด็นที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักอกหนักใจเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกายไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานของความเจ็บปวดของร่างกายแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมหรืออะไรก็ตามนั่นก็คือปัญหานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของสุขภาพก็คือปัญหาของผมบางศีรษะล้านนั่นเองนะคะหลายๆคนบอกโอ้ใช่เลยนะคะบางคนมีหูเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ให้มรดกมานะคะตกทอดกันมาเลยแล้วก็แบบโหเครียดเลยยังไม่ทันได้สูงอายุก็มีความเครียดล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องศีรษะร้านมีคันผมบางแน่ๆหรือบางคนนะคะพอเริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าผมร่วงเยอะมากเริ่มเครียดเลยนะคะเนี่ยวัยเพื่อนดิฉันเนี่ยค่ะมาบ่นกันใหญ่เลยว่าตอนนี้ผมร่วงกันเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะมาแก้ปัญหานะคะของการมีผมบางแล้วก็ศีรษะล้านนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นในเรื่องราวของการใช้การสักหลายๆท่านจะแปลกใจนะคะใช้การสักถูกต้องค่ะไม่ใช่การปลูกผมนะคะใช้การสักเข้ามาสักแบบที่สักตามตัวหรือว่าสักอันนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่ายังไงวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้แล้วก็ถามทุกคำถามกับคุณหมอด้วยกันนะคะสำหรับปัญหาในเรื่องของการใช้การสักเนี่ยนะคะมาใช้แก้ปัญหาของการผมบางศีรษะล้านนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Absolute Hair Clinic นะคะขอต้อนรับค่ะท่านนายแพทย์ก้องเกียรติละอวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้ตื่นเต้นเลยค่ะคุณหมอบอกว่ามีเรื่องราวของการใช้การสักเอามาใช้กับเรื่องของการแก้ปัญหาของการผมบางศีรษะล้านได้นะคะตอนนี้ก็คือคงตื่นได้แล้วเอ๊ะเราจะรู้จักกันแต่เรื่องของการสักสมัยก่อนก็จะเป็นสักตามตัวสักลายนู่นนี่นั่นนะคะเป็นรูปร่างต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะขยับเข้ามาคุ้นนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการสักคิ้ว3มิติ6มิติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบพอถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะนึกภาพออกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะคล้ายๆกับการสักคิ้วหรือเปล่านะหรือยังไงก็ตามนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้มารับความรู้ตรงนี้ว่าเรื่องของการสักถูกมาแก้ใช้ในการแก้ไขปัญหาของการผมบางศีรษะล้านเนี่ยได้ยังไงบ้างแล้วมันมีความเหมือนและแตกต่างกับการสักทั่วไปยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผมบางศีรษะล้านก่อนว่ามันทำไมอยู่ดีทำไมเราถึงเป็นแล้วก็มีวิธีเหมือนกับมันมีประเภทของมันแตกต่างกันยังไงบ้างมันมีชนิดของมันหรือเปล่าสำหรับผมบางศีรษะล้านค่ะครับโดยส่วนใหญ่เรื่องผมบางศีรษะล้านก็คือโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นจากพันธุกรรมนะครับอาจจะสัก90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะมรดกมาเลยทีเดียวใช่ครับส่วนใหญ่นะครับส่วนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคืออาจจะเรื่องเกิดจากเรื่องโรคบางชนิดนะครับหรือว่าภาวะการขาดเรื่องสารอาหารหรือว่าวิตามินอะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่หลักๆคือจะเป็นเรื่องพันธุกรรมนะครับหรือว่าจะเกิดจากสารเคมีบ้างเท่านั้นจะอาจจะเป็นส่วนน้อยครับมันคือการดูแลรักษาส่วนใหญ่คืออาจจะรักษาเริ่มจากการใช้ยานะครับอาจจะมีโลชั่นมีเลเซอร์หรือว่าการฉีดพวกพลาสมาหรือว่าการปลูกผมใช่ครับมีหลากหลายวิธีการเลยใช่ไหมคะใช่ครับเจ้าคะเรื่องของปัญหาของผมบางศีรษะล้านนี่ก็คือกรรมพันธุ์เป็น90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคแล้วก็มีเรื่องของที่จะบอกมีเรื่องของการใช้ยามีเรื่องของโรคหรืออะไรต่างๆที่มาทำให้เราเกิดภาวะนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้มันมีแบบเป็นชั่วคราวแล้วแบบถ้าเป็นกรรมพันธุ์นี้น่าจะเป็นระยะยาวเป็นแบ บถาวรแต่ว่ามันมีแบบชั่วคราวเป็นแล้วหายเป็นเหมือนเป็นโรคอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะก็มีครับบางคนสมมติว่าภาวะเครียดหรือว่าบางคนที่ต้องแอดมิดหรือว่ามีภาวะเครียด
สำหรับร่างกายหรือว่าคนที่ใช้พอได้รับคีโมอย่างเงี้ยก็คืออาจจะล่วงชั่วคราวก็ได้ถ้าเกิดว่าโรคมันหายไปนะครับหรือว่าเพราะเครียดบางคนแอดมิดแล้วก็แบบโอ้มีการให้เลือดหรือว่าให้ยาต่างๆใช่ครับมันก็อาจจะมีการภาวะร่วงผมร่วงชั่วคราวมันก็อาจจะถ้าเกิดสภาวะเหล่านั้นหายไปแล้วมันก็จะกลับมาปกติครับแต่ว่าถ้าพวกโรคบางอย่างที่เป็นโรคประจำตัวเหรอคะโรคประจำตัวพวกไทรอยด์บางทีถ้ารักษาไม่หายมันก็อาจจะมีผลระยะยาวได้สัมพันธ์กับโรคใช่ครับพวกแบบโรคจางเรื้อรังอะไรบางอย่างพวกนี้มันก็จะมีแบบถาวรค่ะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นโรคเรื้อรังที่โรคตัวนั้นเนี่ยรักษาก็ไม่ได้หายก็คือตัวโรคเนี่ยมันยังคงมีอาการไปเรื่อยๆใช่ครับอาการนี้ที่เป็น side effect ของโรคนี้ก็ยังคงจะมีอยู่ไปเรื่อยๆใช่ครับตราบใดที่เรายังไม่ได้รักษาโรคที่จะเป็นสาเหตุใช่ครับมันก็อาจจะยังมีผลกับผมทำให้ร่วงต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราคุมโรคนี้ได้ต่อให้เป็นโรคเรื้อรังถ้าเราดูแลไปอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วก็ควบคุมโรคนี้ได้ก็อาจจะส่งผลดีอาจจะทำให้ปัญหานี้ไม่มีหรือหมดไปได้ใช่ครับผมนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ให้สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาด้านนี้อยู่อาจจะกังวลใจอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถาวรนะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เหตุการณ์นี้มันก็อาจจะผ่านไปแล้วก็ผมก็จะสามารถกลับมาเหมือนปกติได้ใช่ไหมคะหมอคะใช่ครับค่ะที่เราจะเห็นกันบ่อยก็คือจะเป็นในผู้ป่วยที่รักษาเคมีบำบัดต่างๆอันนี้เราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบจะแบบช่วงนั้นก็จะคือแบบร่วงไปหมดเลยใช่อาจจะร่วงหมดศีรษะเลยค่ะมันเป็นจากก็คือท็อกซิกของตัวยาที่อาจจะไปทำลายเซลล์เส้นผมใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็คือพอรักษาหายเข้าสู่กระบวนการเราก็จะเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นที่มีปัญหาของภาวะผมตอนนั้นไม่เหลือก็กลับมามีผมได้ปกติโรคต่างๆก็ให้คนนึกภาพตามจะได้อ้างอิงถูกเลยว่าจะเป็นแบบนี้นะจะได้สบายใจได้บางคนเครียดเลยค่ะเคยเห็นแบบบางคนแบบเช่นช่วงตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เคยเห็นว่าแบบมีผมร่วงบางคนแบบที่จะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงหลังคลอดเพราะว่าจริงช่วงหลังคลอดนี่จะมีอิทธิพลจากเรื่องฮอร์โมนครับเพราะว่าช่วงที่ตั้งครรภ์เอสโตรเจนจะค่อนข้างสูงนะครับพวกนั้นคือพอหลังให้คลอดบุตรแล้วเนี่ยตัวเอสโตรเจนจะลดลงค่อนข้างเร็วนั่นคือผมเดิมที่เคยอาจจะแบบดูหนามันก็จะอาจจะดูบางลงในช่วงประมาณสัก6เดือนหลังคลอดประมาณนี้ครับเดือนหลังคลอดแต่หลังจาก6เดือนแล้วคะหมอมันจะกลับมาไหมคะถ้าผมเราสุขภาพดีมันควรจะกลับมาปกติครับคล้ายๆว่ามันเป็นเหมือนกับว่าภาวะชั่วคราวที่ตัวฮอร์โมนมันคล้ายเหมือนกับว่าเดิมอาจจะเคยสูงขึ้นมาตอนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ลดลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก็มันก็จะมีการปรับตัวอีกทีนึงครับหลังจากนั้นก็คือมันก็จะทำให้วงจรผมอันใหม่นี่ก็คือกลับมาปกติว่าจะพออาจารย์พูดคำนี้วงจรผมนั่นแปลว่าหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องมีผมที่หมดอายุแล้วก็ไปแล้วก็ขึ้นใหม่อันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับช่วยอธิบายวงจรผมให้วงจรเส้นผมก็คือจะมีมันเรียกว่าผมหนึ่งชุดก็คือตั้งแต่เหมือนกับคนเราเกิดมาแล้วก็ตายไปเนี่ยอย่างผมคืออาจจะเฉลี่ยประมาณ6ปี7ปีค่ะก็คือตั้งแต่ยาวขึ้นมามันก็จะอยู่สัก6 7ปีแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ผมชุดใหม่ก็จะงอกขึ้นมาค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็คือเขาบอกว่ามีสัก20ชุดเหมือนกับว่าก็อาจจะอยู่ได้เป็น100ปีสมมุติว่าก็คือชุดหนึ่ง6ปีคูณ20ก็คืออาจจะอยู่ได้เป็น100ปีก็คือมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับค่ะเป็นวงจรอย่างงี้แต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบ1 2 3ไปพร้อมกันอย่างงี้ใช่มั้ยคะอาจารย์ค่อยๆทยอยจริงจริงวงจรผมมันจะเป็นเค้าเรียกเป็น asynchronize ก็คือมันก็คือไม่ได้แบบว่าขึ้นพร้อมกันหมดค่ะเหมือนอย่างใน1รูมคนเองเนี่ยบางทีผมก็คืออาจจะผมเส้นนึงร่วงผมเส้นนึงอาจจะขึ้นมาก็ได้มันคือไม่ได้แบบว่าพร้อมๆกันหมดไม่ใช่ว่ามันจะทยอยกันเหมือนกับว่าใช่ครับเพราะถ้าร่วงแบบพร้อมกันทีเดียวทั้งหัวนี่ก็จะแย่นี่มันก็จะแบบคุณหมอจะงานหนักเลยมันก็จะแบบสลับกันไปเหมือนกับต้นไม้ที่มันมีฤดูผลัดใบอะไรประมาณนี้ถึงฤดูมันก็อาจจะมีร่วงแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่าคนของเราเนี่ยธรรมชาติน่าจะสร้างสรรค์มาทำให้เราไม่รู้สึกว่ามีการผลัดแบบนั้นเอางี้เปรียบเทียบนึกบอกเลยคืออย่างเลี้ยงสุนัขอาจารย์มันจะมีช่วงที่แบบเหมือนผัดขนโอ้โหร่วงแบบเต็มบ้านแต่ว่าของเราเนี่ยมันยังไม่มีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีช่วงนั้นที่มันมากผิดปกติคือมันค่อยๆสลับกันไปจนทำให้เป็นสมดุลที่ธรรมชาติสร้างให้เราไม่ต้องสูญเสียอะไรมากๆใช่ไหมคะถ้าร่วงทีเดียวกันหมดก็ลำบากตกใจครับตกใจนะคะแต่ว่ามีวงจรประมาณนี้6ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรหรือว่าการมีการให้ยาหรืออะไรไปมันอาจจะทำให้เกิดภาวะที่มันส
ลัดทำวงจรลัดวงจรทำให้เกิดการหลุดของการทำให้วงจรผมมันอาจจะมีภาวะอาจจะเสียสมดุลไปเสียสมดุลไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับทุกอย่างปรับฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติหรือว่าดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายวงจรก็จะสามารถกลับมาเหมือนเป็นทุกเซอร์เคิล6ปีได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้นี่เองนะคะครับแต่ปัญหาที่เราจะคุยกันก็คือปัญหาน่าจะเป็นปัญหาแบบระยะยาวปัญหาที่เป็นเรื้อรังนั่นก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ถูกไหมคะอาจารย์ครับอาจจะเป็นเรื่องจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเรื่องจากอื่นก็ได้แต่ว่าก็คือเพราะว่าผมที่มันอาจจะคือคำว่าผิดปกติแล้วคืออาจจะต้องกลับมาดูแลด้วยวิธีปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาหรือว่าผมร่วงแบบกรรมพันธุ์มันจะมีเลเวลแบบน้อยกลางหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับอย่างในผู้ชายก็ที่ในต่างประเทศก็คือจะมีคลาสสิฟิเคชันประมาณสัก6รูปแบบก็คือว่าอาจจะเริ่มจากระดับ2คืออาจจะเป็นง่ามขึ้นมานิดหน่อยค่ะระดับ3ก็คือลึกขึ้นค่ะ4ก็คืออาจจะมาครึ่งศีรษะ5ก็คือไปถึงด้านบนละ6ก็คืออาจจะถึงด้านหลังเลยนะครับแต่ในผู้หญิงก็คืออาจจะมี3ระดับอาจจะระดับ1ก็คือเริ่มบางนิดหน่อยระดับ2คือมากขึ้นระดับ3ก็คือจะมากที่สุดซึ่งในผู้หญิงในผู้ชายก็จะแบ่งกันแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปนะคะผู้หญิงจะแบ่งเป็น3ระดับของผู้ชายก็ประมาณ6ครับนะคะที่มีการแบ่งกันพอจะนึกออกเลยถ้าเป็นแบบระดับที่แบบว่าอาจารย์คิดว่าการดูแลเบื้องต้นแบบทั่วไปที่เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นมาหน่อยนึงก็จะมีทาโลชั่นทายากินยาอะไรประเภทนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเบื้องต้นก็คืออาจจะแยกในผู้ชายผู้หญิงก็คืออาจจะรักษาอาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะผู้ชายก็คืออาจจะมียารับประทานยาทาที่เป็นมาตรฐานก่อนนะครับเพราะนี่ก็คือแต่พวกนี้คือต้องทานไปเรื่อยๆเพราะจริงๆมันเกิดจากตรงที่ฮอร์โมนที่มันมีผลอ๋อกรรมพันธุ์นี่แหละแต่ว่ามันเป็นจากฮอร์โมนใช่ครับก็คือปกติฮอร์โมนนี้มีในผู้มีในทุกคนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีตัวรับหรือว่าตัวโปรแกรมที่อาจจะได้รับมาจากก็คือเป็นพฤติกรรมนั่นแหละครับก็คือไปกำหนดว่าผมตรงไหนมันจะร่วงถ้าฮอร์โมนเพศถ้าฮอร์โมนอันนี้เยอะจะทำให้ตรงนี้ร่วงมากขึ้นจริงก็คืออาจจะเท่ากันเพียงแต่ว่าตัวรับคล้ายๆว่าตัวที่รับตัวรับฮอร์โมนก็คือตัวรูขุมขนค่ะเหล่านั้นคืออาจจะมีคล้ายว่าอาจจะเซนซิทีฟกับตัวฮอร์โมนทำให้ผมมันบางลงครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทั้งต้องรับประทานยาแล้วก็ทายาในเบื้องต้นก็คือเป็นเบสิกไหมคะอาจารย์สำหรับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นระยะ1 2 3ของผู้หญิงผู้ชายใช่ครับที่ FDA หรือว่าที่ทาง อย. หรือทาง FDA approve ค่ะนะฮะก็จะมียามาตรฐานอยู่2ตัว3ตัวค่ะนะฮะแล้วกรณีไหนบ้างที่2 อย่างนี้เบสิกก็คือการรับประทานยากับทายาไม่ได้ผลก็จะเป็นระดับ3ใช่ไหมคะอาจารย์ผู้ชายจริงๆก็คือดูว่าผมมันบางมากน้อยแค่นั้นเองเพราะบางทีบางคนที่ระดับ2แต่ว่าก็อาจจะมีผมอยู่บางคนระดับ4แต่ว่าคืออาจจะบางทั่วๆเพราะนั้นคืออาจจะใช้ยาได้ผลแต่ว่ากรณีถ้าแบบศีรษะล้านแล้วก็คืออาจจะไม่ได้ผลเพราะนั้นคือก็อาจจะต้องใช้วิธีรักษาอย่างอื่นเช่นการปลูกผมค่ะครับหรืออื่นๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้อีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาผมบางศีรษะล้านก็คือเรื่องของการสักครับอันนี้จะตื่นเต้นนิดนึงผู้หญิงอาจจะคุ้นเคยเรื่องของการสักคิ้วแต่สักหนังศีรษะนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจารย์คะจริงๆก็มีทำกันมาค่อนข้างนานแล้วครับครับในประเทศไทยจริงๆก็จะมีหลายที่ที่ทำค่ะแต่ว่าการสักเขาเรียกว่าการสักที่แบบคล้ายรูมขนค่ะเขาเรียก SMP ในต่างประเทศคือ Scalp Micropigmentation ค่ะการสักก็คืออาจจะใช้เครื่องมือที่คล้ายกับการสักทั่วไปนะครับแต่ว่าหัวเข็มที่ใช้ก็คือเราจะสักให้แบบเรียนแบบรูมขนก็คือมันจะเป็นจุดๆไม่ได้แบบทำเป็นเส้นยาวๆเหมือนกับในการสักคิ้วอะไรพวกนั้นฮะมันคือการสักจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็จุดที่ลงก็คือความลึกนะครับที่เราลงในชั้นหนังศีรษะเนี่ยมันจะไม่ได้แบบลงลึกมากค่ะเพราะบางทีถ้าเราสักลึกไปสีมันจะคล้ายๆว่ากระจายเข้าไปใต้หนังศีรษะแล้วเกิดการกระจายของสีนี่มันคือมันก็จะทำให้ดูเหมือนกับเป็นปื้นมันก็คล้ายเหมือนกับว่าเหมือนกับการเพนเลยฮะมันคือจริงๆถ้าเป็น scalp micropigmentation มันจะเป็นแบบคล้ายสักเรียนจุดรูมขนมันหนึ่งรูอาจจะมีแบบขน2เส้น3เส้นประมาณฮะมันก็จะมีเล็กๆงานละเอียดเลยนะคะเนี่ยท่าทางก็คือทำให้เรียนแบบธรรมชาติที่สุดไม่ใช่เป็นการเพ้นอุ๊ยอันนี้เห็นชัด
อันนี้เนียนมากเลยค่ะอันนี้คือสักเหรอคะครับก็คือสักเป็นจุดเล็กๆเหมือนขอโทษค่ะเหมือนดูเหมือนผมหนาขึ้นด้วยค่ะก็คือหลักการจริงๆมันก็เหมือนกับการไปทำให้หนังศีรษะมันดูเข้มขึ้นค่ะเหมือนกับเราให้เราสักคิ้วแล้วเราต้องการให้ดูเข้มขึ้นค่ะแต่ว่าจริงในการสักก็คือควรจะมีผมอยู่บ้างในกรณีที่เราไว้ผมยาวนะครับก็คือสักไปให้เหมือนกับว่าแสงมันส่องเข้าไปแล้วดูไม่แบบไม่เห็นหนังศีรษะหลักการก็คือเหมือนอาจจะคนที่แบบใช้ผงไฟเบอร์ที่ไปโรยค่ะหรือบางคนที่แต่งหน้าแล้วก็แบบต้องใช้รองพื้นอะไรไปทาใช่ค่ะให้มันดูแบบสีเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นหลักการเดียวกันครับเพียงแต่ว่าการสักมันอาจจะอยู่แบบได้นานไม่ต้องมาต้องมาทำทุกวันนะแค่นั้นเองแล้วก็ในกรณีผู้ชายที่ต่างประเทศค่อนข้างนิยมก็คือในกรณีทำพวกคนที่เขาว่าสกินเฮดเป็นแบบเชฟลุคหมายความว่าต้องโกนอย่างเดียวเลยเพราะนั่นคือหลักการตรงนี้คือเขาจะไปสักตรงหนังศีรษะสมมติว่าบางคนที่ผมบางมากระดับ5ระดับ6คือไม่มีผมละก็คือสักให้ทั่วศีรษะเลยค่ะแต่ว่าก็คือต้องคอยโกนผมอยู่ทุกๆวันหรือว่าอาจจะแบบให้ดูแบบยังไงสั้นที่สุดใช่ครับเพราะว่าถ้าผมยาวขึ้นมามันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างส่วนที่มีผมกับส่วนที่ไม่มีผมความจริงการสักมันก็คือเหมือนกับอาจจะดูแค่เป็น2มิติค่ะนะครับนั่นคือบางคนถ้ายังมีผมอยู่ส่วนที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าในคนที่มีผมอยู่แล้วบางๆเราสักไปเพื่อแบบไม่เห็นหนังศีรษะนั่นก็คืออีกกรณีหนึ่งได้ในผู้หญิงที่อาจจะทำเยอะครับผู้หญิงทำเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสมมติคนที่บางๆแล้วก็อาจจะยังไม่อยากปลูกหรือว่าปลูกแล้วก็คืออาจจะมีข้อจำกัดหรือว่าผมข้างหลังอาจจะไม่ค่อยเยอะการสักก็คือเป็นอีกวิธีที่ช่วยแบบให้ดูหนาขึ้นถ้าใครอาจจะแบบหลอกตาอะไรนี่กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าเหมาะสมกับใครบ้างใครทำได้ใครทำไม่ได้กรณีไหนบ้างคะครับก็จริงๆอาจการสักนี่อาจจะเป็นแบบช้อยหลังๆที่ทำกันก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็คือเราอาจจะใช้วิธีการรักษาทั่วๆไปก่อนก็คือการใช้ยาทายากินยานะครับใช้หมวกเลเซอร์ฉีดหรือปลดปลุกผมก็ตามการสักก็คืออาจจะเป็นวิธีเสริมหนึ่งที่มาช่วยให้แบบว่าโอเคอาจจะทำให้ดูดีขึ้นทั้งในผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดครับแล้วก็ตรงแผลเป็นแล้วก็ทำได้นะครับบางคนที่แบบอาจจะมีอุบัติเหตุมาแล้วก็หรือเคยผ่าตัดปลุกผมมาแล้วก็มีแผลการสักนี่ก็คือจะช่วยไปปกปิดหรืออำพรางพวกแผลเป็นก็คือได้เหมือนกันจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นมีภาพนึงเนี่ยจะเห็นชัดมากเป็นเหมือนเป็นหนังศีรษะของผู้ชายที่เป็นเหมือนเป็นขีดตรงรอบศีรษะเขาคืออันนี้คือเป็นแผลเป็นใช่ไหมเคยไปปลูกผมมาก่อนแบบวิธีแบบแผลเย็บอ๋อนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วเกิดแผลเป็นขึ้นใช่ครับนั่นคือการสักก็คือจะไปช่วยแค่ว่าทำให้สีตรงแผลเป็นเนี่ยมันดูโอเคขึ้นครับเพราะไม่งั้นต่อให้มีผมขึ้นหรือว่าอะไรตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะอาจารย์เพราะมันโดดมันเด่นมากเลยตรงนี้เพราะมันขาวคือมันเป็นแผลเป็นแต่จริงๆถ้าปลูกผมเข้าไปตรงแผลเป็นมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าจริงๆถ้ามันไม่มีผมอยู่เห็นแค่สีดำๆแต่ว่าถ้าไว้ผมยาวขึ้นมามันก็อาจจะยังเห็นอยู่ค่ะแต่ตรงนี้ถ้าเราแบบโกนหมดมันก็จะอาจจะช่วยแต่จริงๆต่อให้ตัวนี้ว่าต่อให้มีผมถ้าเกิดว่าเราไม่สักตรงนี้อาจารย์คะเวลาเปิดหรือว่าแบบสะบัดหรือว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นไอ้ขีดขาวๆนี้ชัดเหมือนกันก็คือแค่อารมณ์ชายผู้หญิงถ้ามันบางจุดหรือว่ามีอะไรเงี้ยคงอยากจะรีบไปสักเหมือนกันอาจารย์เพราะมันก็เป็นเรื่องของความแบบต่อให้มันผมบางอยู่ก็เถอะแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะแบบฉันกำลังเสยผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้เพราะฉะนั้นคือแต่การสักก็คือต้องเลือกที่ทำด้วยครับเพราะว่ากำลังถามที่อาจารย์บางที่ก็คือเอาแบบสักทั่วไปเลยค่ะบางทีมันก็จะเป็นปื้นๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยธรรมชาตินะมันคือการสักจริงเราไม่ได้สักลงไปลึกมากนะครับในการสักทางหนังศีรษะอาจจะแค่ประมาณ 1.5 มิลไม่ได้ลึกลงไปถึงชั้นด้านในเหมือนกับที่เราสักทั่วไปคือข้อนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตามร้านสักทั่วไปจะสามารถทำได้อันนี้คือต้องทำในคลินิกของภายใต้การดูแลของแพทย์ถูกไหมคะใช่ครับจริงๆถ้าจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีคลินิกหรือว่าเป็นสถานแพทย์เสริมความงามที่เขาทำกันแต่ว่าก็ต้องดูที่ทำด้วยก็คือคนจะได้รับการฝึกฝนหรือว่าเทรนด้านนี้โดยเฉพาะด้านนี้หรือว่าคนที่ไปเรียนมาหรือคนที่แบบทำแต่ด้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆหลายที่ที่เคยเห็นมานะครับมันก็เหมือนการสัก
มันแล้วเห็นเป็นปื้นค่ะเป็นแถบดำเลยบางคนก็ต้องมายิงเลเซอร์ออกให้หายไปอีกต้องมาแก้ครับเพราะมันดูถ้าไม่ธรรมชาติดูไม่ธรรมชาติใช่ครับนะคะนี่หลายๆคนก็จะนึกออกอยู่แล้วถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าปกติก็ป้ายคิ้วก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่ทำแบบให้มันเป็นปื้นเขาต้องพยายามทำให้มันเป็นเส้นไปเลยเพราะว่าต้องการความเป็นธรรมชาติไอ้ที่เป็นปื้นๆมันก็เหมือนปลิงอะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะแบบไม่ทำไม่สักกันเลยทำให้เรื่องของการสักสามมิติหกมิติถึงเป็นที่นิยมเพราะมันก็คงจะเหมือนกันอาจารย์คะแล้วเรื่องของการสักตรงนี้นอกจากเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วมันจะมีเรื่องของถ้าเกิดว่าสักลึกเกินไปหรือว่าสักไปโดนรากผมเลยมันจะมีอันตรายต่อรากผมที่ยังเหลืออยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำภายใต้การดูแลของคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆอาจจะไม่มีผลกับตัวรากผมสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆมันเป็นแค่สีก็คือในแง่ถ้าเราสักไประหว่างรูขนก็คือไม่ค่อยมีปัญหากับทำให้แบบว่าไปทำลายรากผมอะไรพวกนี้ครับก็มีปัญหาอะไรเป็นจะเป็นเรื่องความสวยงามใช่ครับที่จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องคุณภาพของสีก็คือสีก็คืออาจจะเลือกเกรดที่มันเป็น medical grade เกรดที่แบบบางทีไม่มีโลหะหนักผสมพวกนี้ครับมันก็จะเป็นเฉดสีที่เราเลือกจริงมันแค่เป็นงานศิลปะครับเหมือนกับเราวาดนี่คนทำก็อาจจะต้องแบบดูแมทช์สีกับสีผมนิดนึงสีหนังศีรษะบางทีมันก็เป็นศิลปะประสบการณ์ที่ต้องใช้แบบว่าทำให้มันดูสวยงามดูเนียนนิดนึงนะคะดูเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เราก็ต้องเน้นว่าในเรื่องของ medical grade ด้วยเพราะว่าหลายๆท่านน่ะก็คงจะเคยมีประสบการณ์ว่าสีเวลาไปสักอื่นสีมันเพี้ยนสีมันเปลี่ยนบางคนนี่เรื่องคิ้วอะค่ะก็มีเขียวค่ะอาจารย์สักไปสักพักกลายเป็นเขียวแบบเขียวเหมือนพวกเขาสักตัวอันนั้นเลยน่ากลัวเลยจริงๆอาจจะเป็นการสักที่มันลึกคล้ายๆมันจะมีเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก botching ก็คือมันกับพอสักเข้าไปลึกปุ๊บเนี่ยสีมันจะอยู่ในชั้นที่แบบค่อนข้างลึกแล้วมันก็จะมีการกระจายของสีค่ะนั่นคือจากเดิมที่สมมติสักสีดำปุ๊บเนี่ยสีมันอาจจะกระจายแล้วก็จริงๆตัวโมเลกุลของสีก็อาจจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยคุณภาพไม่ดีครับก็อาจจะกลายเป็นสีดำให้สีเขียวสีเทาอะไรไปสีฟ้าอะไรก็มีฟ้าอะไรก็มีได้ใช่ไหมคะแล้วค่ะแล้ววิธีการขั้นตอนในการเตรียมตัวหรือว่าวิธีการในการทำนี้ต้องเหมือนสักทั่วไปไหมคะคือต้องมีการพักฟื้นมีใส่ยาชามีแอดมิดมีอะไรไหมคะหรือว่าก็เหมือนสักทั่วไปครับคือสักเสร็จก็กลับบ้านได้แต่ว่าคือขั้นตอนก็คืออาจจะเรื่องของทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนเรื่องยาชาก็อาจจะป้ายหรือไม่ป้ายก็ได้บางทีก็บางคนก็เพราะไม่ลึกมากใช่ไหมคะใช่ครับบางคนถ้าทนได้ก็คือสักแบบสดๆเลยก็มีบางทีอาจจะป้ายยาชาก่อนสักครึ่งชั่วโมง4-5 นาทีครับก็จะช่วยชะลอช่วยลดอาการเจ็บได้นิดนึงนะคะก็คือไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องเป็นผ่าตัดใหญ่หรือว่าต้องแอดมิดหรือว่าอะไรนะคะการดูแลก็น่าจะเหมือนสักทั่วไปงดโดนน้ำ24 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะงดโดนแดดนิดนึงช่วงแรกแล้วก็แต่จริงการสักเพราะจริงเราสักค่อนข้างตื้นนิดนึงนั่นคืออาจจะต้องมาติดตามดูว่ามันสีมันติดหรือเปล่าบางคนอาจจะทำ2-3 รอบนะครับก็คือเราอาจจะติดตามดูที่อาทิตย์2 อาทิตย์หรือว่าประมาณที่เดือนหนึ่งถ้าสีมันไม่ติดคือเราต้องทำซ้ำเพิ่มมาทำซ้ำนะคะจริงๆก็คือคล้ายๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงกับทำการทำคิ้วจะนึกภาพออกเลยอารมณ์ประมาณนั้นแต่คุณผู้ชายจะนึกไม่ออกแต่นี่ก็คือทางเลือกนะคะในการแก้ปัญหาที่แบบค่อนข้างถาวรเลยแหละถ้าเทียบกับการที่ต้องมาเพ้นหรือว่าต้องมาลงอะไรแล้วก็เลอะเทอะนะคะเวลาโดนฝนตกหรือว่ามีเหงื่อออกอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณผู้หญิงน่าสนใจเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมถ้าได้มีการแบบเติมก็จะทำให้แบบดูเข้มขึ้นอะไรขึ้นนะคะเงี้ยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้แล้วก็เป็นเหมือนทางเลือกใหม่ในเรื่องของการดูแลการแก้ปัญหาของการผมบางศีรษะล้านในวันนี้จันทร์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับและนี่ก็คือสาระความรู้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนได้นะคะแน่นอนว่าสาระความรู้นะคะในเรื่องสุขภาพยังมีเยอะแยะมากมายค่ะหลายอย่างของเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมานำเสนอนะคะวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ